มาที่ละครเรื่องสะใภ้กาฝากค่ะปิดกล้องกันเรียบร้อยแล้วก็ทีมงานทีมนักแสดงนะคะก็ได้ไปรวมตัวกันนะคะเลี้ยงปิดกล้องค่ะเป็นการถ่ายระยะเวลา5เดือนนะคะพระนางเรื่องนี้ค่ะอาร์ตพสุทธิ์เมย่านนทวรรณนะคะผู้จัดของค่ายทีวีทันเดอร์ก็คือมาดามโจ้พัทรพรนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบตัดต่อนะคะแฟนๆก็จะได้ชมกันเรียกว่าปีนี้แน่นอนนะคะก็นอกจากว่าจะมีพระนางแล้วก็ยังมีเบสชนิดาภาตุลภากรอาปุมนตรียานีจงวิสุทธ์นะคะมากมายกว่า50ชีวิตด้วยกันนะคะเมย่าเองก็ได้โชว์เพลงไม่รักก็ทิ้งอันนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนิดนึงค่ะจริงเรื่องนี้จะได้ฟังเพลงด้วยนะคะเพราะว่าเมย่าร้องเพลงเป็นลูกแม่ค้าขายส้มตำค่ะเป็นเพราะว่าเราอยากจะทำมาหากินค่ะช่วยแม่เพราะว่าช่วยแม่อย่างเดียวขายส้มตำกลัวมันไม่พอแล้วก็เลยแบบการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบก็เลยขอแม่แต่ตอนแรกแม่ไม่ให้ไปเพราะแม่ไม่อยากให้ไปเป็นนักร้องก็ค่อนข้างใกล้ตัวพอสมควรครับก็จะเป็นแบบค่อนข้างแบบอย่างเงี้ยครับแซวกันไปแซวกันมาเหมือนแบบวันนี้เล่นมาเราก็ไม่ยอมเราเล่นกับนางเอกก็ไม่ยอมเลยครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกก็เรื่องนี้นะครับจริงเป็นละครที่มีอะไรแง่คิดเยอะเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะครับที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็จะมีความดีที่ทำให้พระเอกที่ปากแข็งมากแล้วก็กวนมากไปรักนางเอกได้ยังไงต้องดูยังมีบทบาทอีกหลายบทบาทในละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวชูเรื่องแล้วก็ทำให้ละครเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็มีรสชาติอย่างครบถ้วนยังไงก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะครบทุกรสชาติจริงๆค่ะค่ะเรื่องนี้เมย่าร้องเพลงประกอบละคร5เพลงด้วยกันนะคะแล้วก็สะใภ้กาฝากเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะ